เรื่องย่อทิวาซ่อนดาวและแล้วหน้าร้อนที่เลวร้ายที่สุดสำหรับดาวหลานกำพร้าของแม่บ้านตระกูลธนาธรก็เวียนมาถึงอีกครั้งนอกจากจะไม่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวมีวันหยุดพักผ่อนเหมือนคนทำงานทั่วไปดาวก็ต้องคอยช่วยนางรัดดาผู้เป็นป้ารับใช้เจ้านายซึ่งได้แก่คุณนายโนรีเศรษฐีนีมายคุณน้ำทิพย์บุตรสาวคนโตผู้แสนจะไร้สติปัญญาคุณน้ำมนต์บุตรชายคนกลางจอมขี้เกียจและเด็กหญิงน้ำนวลบุตรสาวคนเล็กสุดเหี้ยวดาวต้องเป็นแม่รับใช้ลูกๆของคุณนายโนรีในทุกเรื่องจนดาวอยากจะไปให้พ้นจากความเป็นทาสให้เร็วที่สุดดาวจึงพยายามหารายได้เสริมด้วยการขายของทางออนไลน์จนสามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุนทำธุรกิจพาคนไทยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีแต่โชคร้ายเกิดขึ้นเสียก่อนในวันมหาวินาศของครอบครัวคุณนายโนรีเมื่อสามีคุณนายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกับธุรกิจรีสอร์ทประสบปัญหาเจ๊งไม่เป็นท่าต้องติดหนี้ธนาคารจนโดนฟ้องล้มละลายปารดาจึงเอาเงินเก็บก้อนเดียวในชีวิตของดาวที่ฝากไว้ไปให้คุณนายโนรีใช้หนี้สินบางส่วนดาวสิ้นหวังน้อยเนื้อต่ำใจปารดาที่เอาแต่รักและห่วงใยลูกของโนรีจนไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของดาวเธอจึงตัดสินใจออกจากบ้านหลังนี้เพื่อไปตายเอาดับหน้าแต่จู่ๆคุณนายโนรีก็ยื่นข้อเสนอจะคืนเงินให้ดาวทั้งหมดถ้าดาวสามารถช่วยให้น้ำทิพย์ได้แต่งงานกับพาราดาลูกชายสุดรักของพิสมรกับคุณภากรเจ้าของบ้านแสงตะวันกับบริษัทนำเข้าเรือยอทที่ภูเก็ตดาวรีบตบปากรับคำทันทีเมื่อทั้งหมดเดินทางไปถึงเกาะแสงตะวันของนายภากรแสงตะวันข้าหาบดีผู้ล่วงลับคุณนายโนรีตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะเธอมีเป้าหมายจะจับลูกสาวคนโตกับภรดาแสงตะวันทายาทคนเดียวของภากรดาวต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงจัดเตรียมทุกอย่างให้ลูกทุกคนของคุณนายโนรีให้ดีที่สุดในสายตาของพิสมรและภรดาซึ่งดาวก็รับคำสั่งและตั้งใจจะทำอย่างถวายหัวเพื่อเงินแสนที่คุณนายโนรีรับปากจะคืนให้เมื่องานสำเร็จที่เกาะแสงตะวันนอกจากพิสมรและภรดาดาวยังได้พบกับนายทรงภพผู้ดูแลผลประโยชน์ของตระกูลแสงตะวันซึ่งในสายตาของดาวแล้วทรงภพเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดแม้แต่พิสมรกับภรดาก็อย่างต้องเกรงใจส่วนภรดาเป้าหมายสำคัญของคุณนายโนรีแม้เป็นชายหนุ่มรูปงามตามที่คุณนายคาดแต่ก็ดูแข็งกระด้างก้าวร้าวแถมยังไม่มีท่าทีจะสนใจใยดีน้ำทิพย์แม้แต่น้อยทำให้คุณนายโนรีต้องพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะนำเสนอบุตรสาวของตนจนกระทั่งดาวได้วางแผนชักชวนให้ทุกคนออกไปตั้งแคมป์ในป่าเพื่อให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสใกล้ชิดกันดาวได้รู้ว่าแท้จริงพิสมรเป็นน้องสาวพิสมัยภรรยาคนแรกของภากรหลังจากพิสมรตั้งท้องภรรดาได้ไม่นานภากรกับพิสมัยก็เสียชีวิตเพราะโดนโจรฆ่าตายทำให้บ้านแสงตะวันตกเป็นของภรรดาบุตรชายของภากรกับพิสมรภรดานั้นไม่ใช่ลูกชายคนเดียวของภากรแต่เป็นลูกชายคนที่สองส่วนลูกชายคนแรกที่เกิดจากพิสมัยภรรยาคนแรกก็หายสาบสูญไปในวันที่พ่อแม่ตายด้วยอายุแค่1ขวบเมื่อปาร์ตี้ใต้แสงจันทร์ผ่านไปแทนที่ภรดาจะพาน้ำทิพย์ไปพลอดรักกันตามที่คุณโนรีวางแผนภรดากลับมาที่เต็นท์ของดาวและพยายามขืนใจดาวดาวสู้คว้าหินฟาดหัวภรดาแตกยับเยิน
พระดาโกรธจนลืมตัวทำร้ายดาวจนดาวพลับตกหน้าผาลงไปในทะเลหายสาบสูญไปน้ำทิพย์ที่ตามมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงโดนพระดาข่มขู่ให้ช่วยปิดเป็นความลับไม่อย่างนั้นครอบครัวน้ำทิพย์จะตายบนเกาะทั้งหมดน้ำทิพย์เป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วจึงไม่กล้าเปิดปากและร่วมโกหกกับทุกคนว่าดาวขโมยนาฬิกาของพระดาพอโดนพระดาจับได้ก็วิ่งหนีตกหน้าผาไปเองโนรีหลงเชื่อพระดายกเว้นพิสมรที่รู้จักนิสัยใจคอของลูกชายเป็นอย่างดีว่าพระดามีนิสัยโมโหร้ายและมีพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรงแบบซาดิสซึ่งก่อนหน้านี้เคยเผลอตัวรุนแรงกับผู้หญิงคนหนึ่งจนผู้หญิงเสียชีวิตทำให้ทรงภพที่หลงรักพิสมรมาตลอดต้องให้ลูกน้องนำศพไปโยนทิ้งทะเลเพื่อช่วยปกปิดความผิดของพระดาและให้พิสมรหาผู้หญิงมาแต่งงานกับพระดาเพื่อสร้างภาพให้คนทั่วไปเห็นว่าพระดาเป็นผู้ชายปกติเหมือนคนทั่วไปทรงภพและพิสมรแสร้งทำเป็นห่วงใยดาวจ้างนายสินชาวบ้านบนเกาะออกไปค้นหาดาวและสั่งลูกน้องที่ติดตามไปด้วยว่าหากเจอดาวยังมีชีวิตอยู่ต้องฆ่าดาวปิดปากทันทีดาวจมดิ่งลงใต้ทะเลขนาดจะสิ้นลมทิวาก็ดำน้ำมาช่วยชีวิตและพาดาวไปรักษาตัวในถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของทิวาถ้ำนี้อยู่บนเกาะร้างข้างๆเกาะแสงตะวันทำให้ไม่เคยมีใครพบเห็นทิวามาก่อนดาวฟื้นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปวดร้าวจนตัวแทบจะแตกและเธอก็ตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าตรงหน้าคือผู้ชายแปลกหน้าเขาพยายามจะเอาใบไม้ประคบสมานแผลตามร่างกายให้ดาวอย่างเบามือและที่ดาวนอนอยู่ก็เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ตัดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงดาวต้องนอนนิ่งๆยอมให้ผู้ชายแปลกหน้าพยาบาลด้วยวิธีแปลกๆโดยไม่มีคำพูดแม้สักคำออกจากปากของเขาและแล้วความพยายามที่จะสื่อสารของดาวก็เป็นผลสำเร็จดาวพบว่าชายแปลกหน้าสามารถพูดภาษาเดียวกันกับเธอได้แต่ก็ระดับการคิดและการพูดได้เท่าเด็กชั้นประถมชายแปลกหน้าบอกว่าเขาชื่อทิวาอยู่คนเดียวในถ้ำแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กโดยมีผู้ชายชื่อนาเมนเป็นคนเลี้ยงดูและจะเอาของมาให้เป็นครั้งคราวที่ว่ายังพาดาวไปดูของต่างๆที่เขาบอกว่านาเมนเป็นคนเอามาให้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบเรียนชั้นประถมหนังสือที่มีรูปภาพต่างๆและสมบัติอีกสารพัดที่นาเมนเก็บมาได้จากทะเลทำให้ดาวคิดว่าที่ว่ากับนาเมนเป็นหัวขโมยดาวไม่ไว้ใจรีบหาทางหนีออกจากป่าขณะที่สิงกับลูกน้องของทรงภพขึ้นมาที่เกาะร้างแห่งนี้และเกือบเจอกับดาวแต่ที่ว่าพาดาวหนีและหลอกล่อพวกสิงไปตกโดงน้ำจนต้องและเห็ดออกจากป่าไปทำให้สิงเครียดแค้นทิวาอย่างมากโนรีรู้จากปากทรงภพว่าดาวน่าจะตายไปแล้วเพราะหาศพไม่เจอแต่กลับมีศพของผู้หญิงที่พระดาพลาดพลั้งทำให้เสียชีวิตลอยมาติดฝั่งพิสมรกับทรงภพต้องรีบจัดงานแต่งให้พระดากับน้ำทิพย์ในระหว่างที่ตำรวจกำลังตามหาญาติคนตายดาวใช้ชีวิตอยู่ในป่าและได้เห็นถึงจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ความห่วงใยและเสียสละของทิวาที่ดาวไม่เคยได้รับจากมนุษย์คนไหนในโลกทำให้ดาวเกิดความผูกพันกับทิวาโดยไม่รู้ตัวขณะที่ทิวาก็หลงรักดาวเพราะชีวิตตัวเองไม่เคยมีใครจึงยึดดาวเป็นทุกสิ่ง
ดาวอยากตอบแทนน้ำใจของทิวาจึงคิดจะตกแต่งถ้ำของทิวาให้น่าอยู่ขณะที่ดาวลือหีบสมบัติของทิวาดาวต้องตกตะลึงเพราะไปเจอความลับของทิวานั่นก็คือรูปถ่ายของนายพากรพิสมัยและเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นรูปเดียวกันกับที่ดาวเคยเห็นในบ้านแสงตะวันซึ่งเด็กชายคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทายาทคนแรกของพากรที่หายสาบสูญไปเมื่อ20กว่าปีดาวเกิดความโลภตัดสินใจในทันทีที่จะพาทิวาออกจากเกาะลาเพื่อไปทวงสิทธิ์อันชอบธรรมที่หมายถึงทรัพย์สินอันมหาศาลในฐานะลูกชายคนโตและแน่นอนดาวต้องได้ส่วนแบ่งไม่มากก็น้อยในที่สุดความพยายามของดาวก็เป็นผลสำเร็จทิวายอมพาดาวออกจากป่าไปดาวพาทิวาไปฝากให้อยู่กับสมชายเพื่อนนักเรียนในบ้านญาติแห่งหนึ่งส่วนตัวเองก็กลับไปที่บ้านโนรีเพื่อเตือนโนรีเรื่องพระดาแต่โนรีไปต่างประเทศแล้วด้านที่ว่านั้นเห็นสภาพบ้านเมืองที่แปลกๆ และผู้คนอันหลากหลายทำให้เขาตื่นกลัวเรากับลูกสัตว์ที่พลัดถิ่นดาวต้องคอยดูแลและสั่งสอนที่ว่าไม่ผิดอะไรกับครูสอนเด็กแต่เพื่อประโยชน์ที่จะได้ทำให้ดาวอดทนทำอย่างเต็มอกเต็มใจเริ่มต้นตั้งแต่แปลงโฉมที่ว่าจากลูกชายทาซานเป็นหนุ่มเมืองกรุงสุดหล่อและคอยแก้ปัญหาที่ที่ว่าสร้างไม่เว้นแต่ละวันจนในที่สุดดาวต้องส่งที่ว่าไปเรียนหนังสือที่ว่าได้พบกับมัตตีเจ้าของฟาร์มผักออร์แกนิกที่มาเป็นวิทยากรแนะนำการปลูกผักให้กับนักเรียนมัตซีตกหลุมรักที่ว่าตั้งแต่แรกเห็นทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอในเรื่องต้นไม้มัตซีชวนที่ว่าไปช่วยดูฟาร์มผักและที่ว่าก็เต็มใจเพราะเขารู้ว่าดาวอยากมีเงินเยอะๆที่ว่าจึงอยากหาเงินมาให้ดาวโดยไม่รู้ว่าดาวแอบหึงเขาอยู่แต่ไม่กล้าแสดงออกที่บ้านแสงตะวันกำลังจัดปาร์ตี้ไฮโซฉลองวันเกิดให้แก่พลดาดาวพาตัวทิวาเข้าไปกลางงานและประกาศว่าทิวาเป็นทายาทพร้อมแสดงรูปถ่ายที่เป็นหลักฐานจงพบและพิสมรตื่นเต้นยินดีมากขนาดที่พลดากลับแสดงอาการรังเกียจทิวาจนออกนอกหน้าประกาศว่าทั้งดาวและทิวาเป็น18มงกุฎเพราะที่ว่านั้นไม่มีทางรอดชีวิตมาได้คำพูดของพระดาทำให้ดาวเอกใจแต่ทรงพบเข้ามาห้ามศึกเสียก่อนเขาขอบคุณดาวและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนแก่ดาวอย่างงามทรงพบมอบค่าตอบแทนให้ดาวซึ่งก็หมายความว่าดาวต้องไปจากแสงตะวันแม้จะรู้สึกใจหายแต่ดาวก็เปาบอกตัวเองว่าเธอได้หยิบยื่นชีวิตที่สดใสให้กับคนที่เธอรักสำเร็จแล้วก่อนที่ดาวกับสมชายจะขึ้นเรือกลับกรุงเทพพร้อมเงินก้อนที่เนรมิตอนาคตใหม่อย่างที่เธอใฝ่ฝันแต่ดาวก็พบว่าตัวเองไม่มีความสุขอย่างที่ใฝ่ฝันไว้คืนหนึ่งขณะที่ดาวค้นเอาของเก่าๆของที่ว่าออกมาดูดาวก็พบบันทึกของนาเมนที่เขียนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเอาไว้ทำให้ดาวรู้ความลับเขาดาวรู้ได้ทันทีว่าทิวากำลังอยู่ในอันตรายจึงรีบกลับไปที่บ้านแสงตะวันเมื่อไปถึงทรงพบและพิสมรบอกว่าทิวาหนีหายไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยดาวขู่ว่าจะไปบอกตำรวจทรงพบจึงไกลลางจากเทพบุตรเป็นซาตานทันทีเขาจับตัวดาวไว้และบังคับให้ดาวพาไปยังที่ที่เคยพบกับทิวาทรงพบแน่ใจว่า
ที่ว่าต้องหนีกลับไปยังที่ที่เขาจากมาจึงขู่ให้ดาวนำทางแต่ดาวก็แกล้งพาทรงภพและภรดาหลงป่าไปมาเพราะตลอดเวลาดาวรู้สึกว่าที่ว่าวนเวียนอยู่ใกล้เธอซึ่งก็เป็นความจริงที่ว่าคอยหาทางช่วยดาวโดยสร้างกับดักเอาไว้ทำลายพวกทรงภพจนทรงภพและพวกตายไปจนหมดเหลือเพียงภรดาที่ข่มขู่ขอให้ที่ว่าปรากฏตัวออกมาไม่เช่นนั้นจะผลักดาวตกหน้าผาที่ว่าจำเป็นต้องปรากฏตัวเขาขอให้ภรดาปล่อยตัวดาวและเขาจะยอมโดดหน้าผาจบชีวิตตัวเองเพื่อให้ภรดาได้เป็นทายาทแสงตะวันแต่ไม่ทันขาดคำภรดาก็ยิงที่ว่าตกหน้าผาไปเสียก่อนดาวกระโจมตามเพื่อคว้ามือที่ว่าไว้แต่ตัวเองก็พลัดตกลงไปด้วยภรดาตะโกนก้องด้วยความคุ้มคลั่งดีใจทำกลางฝนที่ตกกระหน่ำสุดท้ายแล้วที่ว่ากับดาวจะปลอดภัยหรือไม่และทั้งคู่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไรมาร่วมลุ้นและติดตามกันต่อได้ในละครที่ว่าซ่อนดาว